بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความปราณีความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์มีโอกาสมาเยี่ยมพี่น้องที่นี่นะครับจริงๆอยากจะมาทุกวันนั่นแหละแต่พี่น้องเอามาไม่ได้ใช่ไหมล่ะคือกับหัวข้อในวันนี้เนี่ยนะจริงๆไม่อยากพูดเท่าไหร่เพราะว่ามันดูสมกับบรรยากาศมากเกินไปนะคือจะให้คุยฮะดีอรุณจะให้คุยเรื่องเตาบะคือจะให้คนพูดเนี่ยคิดว่าจะตายหรือว่าคนฟังเนี่ยก็คือเหลือเวลาอีกไม่นานคือจะพูดไปแล้วแหมอ่านๆดูเนี่ยก็เสียวอ่ะแล้วพอเรายิ่งพูดบางทีมันนั่งอยู่ข้างหลังชมรมผู้สูงอายุก็ เรื่องนี้มันก็เหมาะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเอาเรื่องนี้มาพูดให้พี่น้องที่สูงอายุฟังอย่างเดียวเนี่ยเราเองที่อายุน้อยๆนี่ก็ไม่น้อยแล้วเพราะว่าครึ่งคนแล้วหลักการของศาสนาเนี่ยที่อัลลอฮ์ส่งลงมาเขาไม่ได้ให้คนที่ใกล้จะตายเนี่ยเอามาใช้อย่างเดียวแต่รู้ไหมว่ามันมีประโยชน์เหมือนกันเราบอกว่าคนใกล้จะตายคนอายุเยอะๆอาวุโสเนี่ยต้องหันกลับมาเอาอิสลามแล้วก็ชีวิตจะปลอดภัยจะได้ดีอันนี้ไม่มีใครเถียงหรอกแต่คนที่เติบโตมากับอิสลามเนี่ยกับศาสนากับคำสอนของอิสลามหัวใจผูกพันอยู่กับอิสลามเนี่ยในวันกิยามะห์เนี่ยได้สิทธิพิเศษคือมองแล้วดุนยากับอาคิเราะห์วิถีชีวิตคล้ายๆกันคนที่อยู่ในดุนยาที่มีวิถีชีวิตที่เข้าใจว่าตนเองจะต้องอยู่อย่างไรต้องเข้าใจยังไงเนี่ยเขาก็จะมีตำแหน่งนะมีตำแหน่งมีเขาเรียกว่ามีหน้ามีตาในสังคมมีความรับผิดชอบในดุนยาแล้วเขาก็สามารถทำได้ให้ดุนยาเนี่ยอยู่ได้ถึงอาคิเราะห์ก็เหมือนกันถ้าหัวใจของเราไม่ผูกพันอยู่กับศาสนาการงานที่เราทำในวันนี้เช่นการบริจาคที่เราบริจาคไปเนี่ยเราหวังรางวัลจากอัลลอฮ์ไม่โอ้อวดใครนะความดีที่เราทำทั้งหมดเรายับยั้งความชั่วไม่ให้เกิดกับตัวเราเองนบีบอกว่าใครที่รับประกันว่าลิ้นไม่ไปว่าไม่ไปนินทาใครอวัยวะเพศของเราไม่ไปสำสนไม่ไปมั่วไม่ไปทำในสิ่งที่ฮารามเนี่ยนบีรับประกันว่าสวรรค์ได้ก็ตรงกับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยแหละบอกกับเราไว้รางวัลที่เราน่าจะได้วันกิยามะห์วันที่เริ่มกลัวเริ่มที่จะเกิดความกลาหลเนี่ยสำหรับคนที่อยู่กับศาสนาแล้วเขาไม่ตื่นตระหนกเหมือนคนที่เป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ที่มีอีหม่านในวันเนี้ยมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ในวันเนี้ยกับบททดสอบที่เกิดขึ้นเขารู้ว่ามันลำบากแต่ว่าเขาไม่ท้อไงแล้วเขาก็ผ่านไปได้มีทางออกกับปัญหาของชีวิตของเขาหัวข้อของเราในวันนี้เนี่ยฮะจีอรุณบอกว่าเคยได้ยินฮะดีษหรือเคยได้ยินเขาบอกว่ามีอยู่4 อย่างที่จะช่วยให้เราเนี่ยรอดแล้วก็ปลอดภัยหรือการเตาบะห์ทำ4 อย่างนี้เนี่ยจะสามารถได้รับการอภัยโทษในความผิดที่ผ่านมาก็ไปนั่งดูเปิดดูจริงๆแล้วทุกการงานนะที่เราทำที่นบีบอกไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำละหมาดบาปก็หลุดไปใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นการเดินของเราที่ไปมัสยิดเนี่ยเท้าที่ยกขึ้นเวลาที่เราเหยียบไปเนี่ยมันได้ความดีแต่เวลายกเนี่ยบาปมันหายไปนะในหลายๆครั้งเนี่ยแทบจะไม่ต้องพูดก็ได้ว่าอะไรที่ทำให้บาปของเราหายไปบ้างเราเนี่ยรู้อยู่แล้วแต่นักวิชาการเนี่ยเขามาสรุปความให้ง่ายๆเลยเป็น4 หลักใหญ่ๆว่า4แนวทางเนี่ย
นำไปสู่การอภัยโทษในความผิดที่ผ่านมาก็แสดงว่าเดี๋ยวเราจะรู้ว่า4อย่างนี้เพียงแค่พูดอย่างเดียวเนี่ยมันก็หมดแล้วแหละแต่เขารวมว่า4อย่างที่มันเป็น4หลัก4แนวทางใหญ่ๆแนวทางใหญ่ๆก็แสดงว่าในแต่ละแนวทางมันจะรวมหลายหลักการเข้าเอาไว้อยู่ในหลักการนั้นทำ4อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาอยู่เรื่อยๆในชีวิตประจำวันไม่ต้องรอให้มาถึงอายุขนาดนี้ก็ได้ความผิดจะไม่มีนะบาปที่เรากระทำเอาไว้เนี่ยมันจะไม่หลงเหลืออยู่ว่าเราพูดแค่นี้เนี่ยน่าจะเข้าใจได้น่าจะเข้าใจได้ว่าใครเป็นคนลบบาปให้เราใครเป็นผู้ที่อภัยโทษให้เราบาปที่มันมาหันที่ชาวบ้านเขาด่าเขาตำหนิที่มันบาปแล้วคนเขารังเกียจแต่เวลาสำนึกผิดแล้วหรือกระทำสี่ประการนี้แล้วเนี่ยอัลลอฮฺอภัยโทษให้เราก็รู้สิว่าสิ่งที่เรากำลังทำดีหรือไม่ดีเนี่ยใครจะบอกว่าบาปหรือบุญใครเป็นคนออกกฎให้ชีวิตของเราก็คืออัลลอฮฺแสดงว่าเราแคร์วันเนี้ยเราใส่ใจนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใส่ใจในคำพูดของอัลลอฮฺในอัลกุรอานใส่ใจในความปรารถนาของพระองค์ว่าพระองค์ต้องการอะไรจากหะดีษนบีให้นบีมาบอกเพราะฉะนั้นความดีที่เราตั้งใจทำเวลาเราต้องการที่จะทำความดีเช่นละหมาดเราจะทำฮัจญ์เราจะทำความดีทั้งหลายเนี่ยที่เราเห็นว่าผลบุญมันมหาศาลเราอยากได้รางวัลจากใครใช่เราต้องการรางวัลจากอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นความตั้งใจตรงนี้พอได้จากอัลลอฮ์เนี่ยมันก็คือสมเหตุสมผลน่ะแล้วก็ภาคภูมิใจใครจะมาแย่งความดีเราไปไม่ได้แต่เวลาความผิดที่เรากระทำความผิดที่เรากระทำเนี่ยมันผิดต่ออัลลอฮ์ถ้ามนุษย์เนี่ยไม่ตำหนิเราเลยเนี่ยเราจะรู้สึกตัวไหมความผิดวันนี้ที่เราทำแล้วมันผิดมหันต์แต่มนุษย์ไม่เคยตำหนิเราเลยไม่ด่าเราเลยไม่เกลียดชังเราเลยเนี่ยเราจะรู้สึกตัวไหมเราชอบไหมคนเขาก็ไม่เห็นว่าอะไรเราเลยเจอก็เห็นพูดกับเราดีรักเราดีให้ช่วยเหลือสนับสนุนเราดีทั้งที่เราผิดกับอัลลอฮ์มหันต์แต่มนุษย์ไม่เคยตำหนิเราเลยเราภูมิใจไหมไม่มีใครเห็นรู้เรื่องเราเลยมนุษย์ก็ไม่เห็นว่าเลยเราลองคิดสิความผิดเหล่านี้มันไม่ได้เกี่ยวกับมนุษย์ใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ไปทำร้ายร่างกายเขาไม่ได้ไปยักยอกทรัพย์เขาไม่ได้ไปด่าให้เขาเจ็บปวดเขาจึงไม่ทำอะไรกับเราเลยเช่นเรื่องละหมาดพี่น้องว่ายังมีคนเยอะไหมที่ไม่ละหมาดมีใครไปตำหนิไหมมีใครรวมหัวกันไหมที่จะรังเกียจคนไม่ละหมาดมีใครรวมหัวกันไหมที่จะไปต่อต้านที่จะไปร้องขอกันนะรวมตัวกันไปเพื่อตำหนิแล้วก็เรียกร้องคนให้ละหมาดมีไหมไม่มีใครเลยที่จะไปตำหนิคนที่ไม่ละหมาดแต่อัลลอฮ์โกรธไหมบาปชนิดนี้เป็นบาปเดียวนะที่ถ้าไม่มีแล้วรอดไหมไม่รอดคือคนทำไมมีละหมาดแล้วเนี่ยพี่น้องไม่ต้องถามเรื่องชีริกหรอกนะเพราะทำไมเห็นว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าที่แท้จริงแล้วจะต้องกลัวต้องเกรงขามนะจะต้องพักดีและเราไม่ใส่ใจเนี่ยก็แสดงว่าชีวิตของเขาไม่ต้องการอัลลอฮ์ไงมันเป็นบาปอ่ะผมกำลังจะนำพี่น้องเข้าไปสู่เรื่องของการเตาบะเรื่องของการที่จะให้พี่น้องได้เห็นว่าเราต้องการที่จะเป็นคนบริสุทธิ์ใช่ไหมทุกวันนี้เราก็พยายามจะพูดน่ะให้คนอื่นก็เห็นว่าเราดีนี่แหละเราไม่อยากเป็นคนบาปหรอกคนอื่นนู่นผิดฉันน่ะต้องไม่ผิดแล้วทุกคนก็อยากจะเป็นคนบริสุทธิ์ต้องการบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ก่อนสิแล้วก็ค่อยให้มนุษย์เนี่ยเขาเห็นว่าเออมันบริสุทธิ์จริงเราจะเตาบ้าจากอะไรล่ะเรายังไม่รู้เลยว่าเราทำผิดอะไร
เราจะอิสติกฟาร์ได้ยังไงเราจะไปทำความดีได้ยังไงล่ะจะให้ลบความชั่วได้ยังไงในเมื่อเรายังไม่รู้เลยตัวเองชั่วตรงไหนยังไม่รู้ว่าตัวเองผิดตรงไหนใช่ไหมอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากุลลายัสตะวิลคอบีซุวัตตอยยิบมุฮัมมัดจงไปประกาศสิว่าคอบีซคือความชั่ววัตตอยยิบและก็ความดีลายัสตะวีไม่เท่ากันแสดงว่ามันมีทฤษฎีอยู่แล้วในอัลกุรอานเนี่ยระหว่างความชั่วกับความดีลองบอกมนุษย์สิว่าอะไรชั่วอะไรดีมนุษย์รู้มันเท่ากันไหมมนุษย์ก็บอกไม่เท่าในอิสลามบอกไว้ก่อนแล้วว่าชั่วกับดีไม่เท่ากันอะไรคือชั่วอะไรคือดีแต่อันกุรอานบอกอันกุรอานรู้ว่ามนุษย์อย่างเรานี่แหละมันดื้อเมื่ออัลลอฮ์บอกว่ากุลลายัสตะวิลคอบีซุวัตตอยยิบแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าวะลาอะญะบะกะกัสรอตุลคอบีซแม้ว่าเจ้าจะประทับใจในความชั่วที่มากมายก็ตามกัสรอแปลว่ามากมายอัลคอบีซคือความชั่วความชั่วที่มันมีเยอะอ่ะถ้าเจ้าจะชอบมันก็ตามอะญะบะกะเจ้ารักมันเจ้าชอบมันน่ะความชั่วผมกำลังบอกว่าคนไม่ละหมาดน่ะเลวที่สุดแล้วแหละคนที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ก็สุดเลวแล้วแหละเรากำลังบอกว่าคนที่ควรจะเตาบ้ามากที่สุดคนที่ควรจะฟังและเรื่องนี้มากที่สุดคือคนที่ทำชีริกกับคนที่ไม่ละหมาดควรก่อนคนอื่นใดพี่น้องลองยกตัวอย่างได้ไหมอะไรคือความชั่วที่เราบอกว่าเราประทับใจมันความชั่วที่มันมีอยู่มากมายที่คนประทับใจที่อัลลอฮ์บอกว่าเราอะญะบะกะกัสรอตุลคอบีซคอบีสคือความเลวความผิดความชั่วบาปแต่อัลลอฮ์บอกว่าฟัตตะกุลลอจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ก็แสดงว่าอย่าทำความผิดอย่าไปประทับใจแม้ความชั่วคนจะทำเยอะก็ตามฟัตตะกุลลอยาอุลิลอัลบาบโอ้ผู้ที่มีสติปัญญาทั้งหลายแสดงว่าคนที่มีปัญญาต้องหาตักวาหาความยำเกรงมาใส่ผมยกตัวอย่างให้ก็ได้ปัจจุบันนี้อาจจะไม่ค่อยมีแล้วก็ได้นะพี่น้องเคยไหมวันอีดวันแต่งงานวันเจ็บวันตายวันที่ทำบุญวันที่เรามาเจอกันสังสรรค์กันญาติพี่น้องตามหมู่บ้านตามชนบทเนี่ยเขาจะสลามกันหมดแล้วผู้หญิงผู้ชายเขาสลามกันผู้หญิงผู้ชายเขาสลามกันหมดแล้วแต่งงานได้ไม่ได้จะบ้ากันหมดเลยแล้วคนส่วนใหญ่ชอบด้วยทำไมอ่ะก็เนี่ยเป็นญาติกันเนี่ยสนิทกันเขาไม่ถือตัวเนี่ยเป็นกันเองเราพยายามจะประทับใจในความชั่วแต่เราไม่รู้ว่าอัลลอฮ์บอกเนี่ยมันเป็นบาปใช่ไหมเราแต่งงานกันได้เราต้องแยกกันเราจะจับไม่ได้มันเอาเข็มมาทิ่มดีกว่าพูดไปเขาบอกว่ามันยิงเนี่ยมันไปเรียนที่ศิลปวัฒนาแล้วมันยิงเนี่ยจะมาเรียนที่อาคารลิเบียแล้วเนี่ยมาอยู่กับผู้สูงอายุแล้วเนี่ยมันทำเป็นอาเลมคนบางคนบอกว่าอ๋อบ้านเนี่ยนะฉันน่ะสนิทกันน่ะอยู่กันมาตั้งสมัยไหนแล้วเข้ายันครัวขึ้นยันครัวขึ้นไปหาเมียเข้าลูกเขายันครัวเราบอกเราสนิทกันเป็นกันเองเราเป็นญาติกันคนบ้านเดียวกันบางทีเราอยู่ด้วยกันมานานแล้วแยกกันไม่ได้เจอกันมาหลายสิบปีพอมาเจอกันโอ้โหคิดถึงมากเลยเนี่ยเป็นคนบ้านเดียวกันสมัยก่อนอยู่ด้วยกันสนิทกันมากจะเอาหลักการศาสนาเนี่ยให้มันฮาลาลที่เขาบอกฮารามมาให้มันละล้านคนที่ประทับใจเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าชั่วกับดีไม่เท่ากันแม้ว่าเราจะประทับใจในความชั่วที่มันมีมากก็ตามเราจะเอาเหรอเราจะไม่เอาแล้วไอ้ที่สังคมเขากำลังคิดว่าดีหรือเปล่าเราจะเอาศาสนามาเป็นเกณฑ์สิยังมีอีกเยอะที่เราคิดว่าเราทำแล้วคนส่วนใหญ่เขาทำฟัตตะกูลอัลลอฮ์บอกว่าจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ตักวางอ่ะจงกลัวอัลลอฮ์สิอย่าไปมีส่วนร่วมยังมีอีกหลายอย่างที่เราคิดว่าเราน่าจะหลีกเพื่อหลักการศาสนาดีไหมแล้วเราถ้ายังคงทำความผิดที่เป็นบาปเล็กต่อไปเรารู้ว่าทฤษฎีมันมีบอกในศาสนาบาปเล็กทำต่อไปไม่เลิกมันก็กลายเป็นบาปใหญ่ได้เหมือนกับเราดื้อกับอัลลอฮ์
ทำบาปใหญ่จนกระทั่งแหมไม่เลิกอ่ะฉันยืนการว่าจะทำความจำบาปเนี่ยตลอดไปมันก็กลายเป็นเหมือนจะเป็นชีริกบาปมันใหญ่มากจะเลวขนาดไหนจะผิดขนาดไหนจะนานขนาดไหนถ้าเรากลับมาเรียนรู้ในวันเนี้ยถ้ามีหลักการของศาสนาที่แก้ไขได้เรากลับมาในเส้นทางของศาสนาไม่มีใครในโลกนี้ที่จะมีความเมตตามากไปกว่าพระเจ้าของโลกนี้แล้วคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเมตตาพระองค์รักเราสร้างเรามารักเราให้เราแล้วก็พระองค์ไม่ได้เกลียดเราโกรธเรามากไปกว่าการที่เราตั้งภาคีกับอัลลอฮฺอัลลอฮฺโกรธมากแม้กระทั่งถ้าเรามีชีริกกับอัลลอฮ์แล้วไม่เตาบะตัวเนี่ยไม่ให้เราเข้าสวรรค์โดยเด็ดขาดลองดูนะความเมตตาของพระองค์เนี่ยมีหรือไม่มีมีมากกว่าด้วยวาซิอัตรอห์มะตีนะวาซิอัตรอห์มะตีอัลลอฮ์บอกว่าความเมตตาของท่านน่ะมันมีมากกว่าด้วยและความเมตตาที่มีให้เนี่ยแบ่งมาบนโลกใบนี้แค่เพียง1เองนะจาก100อ่ะแล้วยังเหลืออีก99อ่ะแต่เราเห็นไหมว่าพระองค์ไม่แคร์เลยถ้าวันนี้คุณตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ต่อให้คุณละหมาดมากมายขนาดไหนกลางวันกลางคืนบริจาคหัจญีอุมเราะห์อะไรต่อมีอะไรบวชเต็มไปหมดเลยวะกัฟที่ดินเต็มไปหมดเลยแต่มีชิริกอัลลอฮ์ให้มั้ยไม่ให้ทำไมอัลลอฮ์ไม่ดูเหรออัลลอฮ์ไม่เมตตาเหรอนั่นแล้วบอกอัลลอฮ์เมตตาไงเดูสิพระองค์นะให้ทุกอย่างขอเพียงอย่างเดียวในเมื่อฉันเนี่ยให้มาแล้วให้เกิดมาให้ตายรักษาทุกอย่างเป็นผู้ให้ทั้งหมดเลยขออย่างเดียวเลยอินนัลลอฮะลายักฟิรุอัยยุชรกะบิฮิอัลลอฮ์บอกแล้วมีอย่างเดียวเท่านั้นคือชิริกเพราะฉะนั้นอะไรก็ได้ขออย่าเอาสิ่งอื่นมาเทียบเคียงอัลลอฮ์ไม่ยอมเด็ดขาดวะยักฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยยะชะนอกเหนือจากชีริกแล้วอภัยโทษได้หมดเราเนี่ยไม่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์เราจะไม่กลัวอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เราจะไม่กราบไหว้อื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เราจะไม่ตะวักกันกับสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เราจะไม่ขอให้ใครมารักษาเรานอกจากอัลลอฮ์ไม่มีอาซิมัตไม่มีเครื่องเส้นไหว้ไม่มีแต่อัลลอฮ์อย่างเดียวเลยถ้าทำแบบนี้ได้ดูความผิดของเราสิฉันเพิ่งจะมาเรียนที่นี่วันนี้เองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยเรียนศาสนาเลยไม่เคยคุ้มหัวคุ้มหางเลยความผิดที่มีอยู่ทั้งหมดน่ะขอโทษไม่เคยปิดเอาร้องอ่ะไม่เคยปิดเอาร้องขอโทษเราปล่อยหมดเลยเราอยู่มั่วหมดเลยในสมัยก่อนน่ะดุนยาเราได้มาจนกระทั่งถึงขั้นขนาดนี้แต่ตอนนี้เกษียณละมีโอกาสเดินเข้ามาไม่ต้องไปพูดถึงความผิดที่ผ่านมาเราเคยเห็นความชั่วไม่ต้องไปสาวความชั่วมาแกเคยแบบนั้นแบบนี้สมัยก่อนในสมัยไม่ต้องไปพูดถึงสิ่งเหล่านั้นกำลังจะถูกเปลี่ยนเป็นมิติใหม่แห่งชีวิตของคนที่เดินเข้ามาในอิหลักการของศาสนาแล้ววันนี้เราจึงเป็นโอกาสที่จะให้พวกเราทั้งหมดตรงเนี้ยมันก็เหมาะแล้วเพราะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเด็ก ใช่ไหม ส่วนใหญ่ก็มีแต่พวกเรานี่แหละ เขาจึงบอกว่าความสุขของคนเราในโลกนี้แล้วก็ความสุขคือที่ใจนะในโลกหน้ามันอยู่ที่ตัวของเราว่าเราอยู่กับอะไรฝึกฝนอะไรทำอะไรไว้ใช่ไหมวันนี้เราบอกว่าเราทำมาหากินเราไม่ได้งอมืองอเท้าขอเขากินเนี่ยเรามีบ้านเรามีนู่นมีนี่เพราะเราลงมือทำเราไปดูในกุรอานแล้วอัลลอฮ์บอกว่าใครจะทำอะไรก็ได้ตั้งใจเต็มที่ทุ่มเทอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ให้หมดเลยให้แกเสียสละเวลาแกอุตส่าห์เรียนค่ำเคร่งท่องตำรับตำราไปถึงขั้นนั้นขั้นนี้ให้หมดเลยให้คุณจะมีอีหม่านหรือไม่มีอีหม่านไม่รู้ให้หมดเพราะเราทุ่มเทไงจึงไม่แปลกไงก็คนที่ทุ่มเทในวันเนี้ยเรียนในวันนี้ขยันในวันนี้ตั้งใจในวันนี้ได้ประสบความสำเร็จอัลลอฮ์ให้เขาแต่ถ้าอีกส่วนหนึ่งไม่เอามาอีกภาคหนึ่งของชีวิตที่เป็นศาสนาไม่เอามาเราก็จะไม่ได้ในวันกิยามะห์เราก็ได้สุขแค่เพียงโลกนี้แต่พอโลกหน้า
มันก็จะไม่เหลืออะไรไงมันก็จะไม่เหลืออะไรใช่ถ้าเราตั้งใจแค่เพียงโลกนี้เราก็จะจอดอยู่แค่โลกนี้อยากสุขโลกนี้ก็ได้แค่นี้เพราะนั้นวันนี้มันจึงไม่ใช่เป็นวาระสุดท้ายของชีวิตเราเรามีโอกาสที่จะได้กลับเนื้อกลับตัวได้ความผิดที่ผ่านมามันยังตะกิดตะขวงใจมันยังคิดว่ามันจะยังหมดไปหรือยังอ่ะฉันที่ยังบาปอยู่ยังมีความผิดอยู่มันหมดไปหรือยังเดี๋ยวลองดูซิว่าวันเนี้ยหลักการที่พอจะหยิบมาได้สัก 2-3 หลักการมันทำให้หมดความกังวลไปได้ไหมกลับไปบ้านเจอสามีสบายใจได้ไปเจอภรรยาสบายใจได้ครอบครัวเราต้องสบายใจความผิดต้องไม่มีเพราะศาสนามอบทฤษฎีชีวิตมาแล้วเราจะไม่ยอมอยู่แล้วก็กลับไปหาอัลเลาะห์ในฐานะที่เป็นบาปเพราะเราเป็นคนที่มีสติปัญญาอัลเลาะห์บอกว่ากอดอัฟลาฮะมันซักกาฮาถ้าเราคิดที่จะขัดเกลาจิตใจได้รับความสําเร็จอัลเลาะห์ไม่ปล่อยหรอกเพราะอัลเลาะห์สัญญาแล้วสัญญาของอัลเลาะห์ไม่เหมือนมนุษย์ใช่มั้ยขนาดมดมันยังบอกกับนบีสุเลมานเลยมันกลัวนบีสุเลมานจะหลอกอ่ะใช่มั้ยนบีสุเลมานถามว่าเอ้ยมดแกเนี่ยปีนึงเนี่ยกินข้าวกี่เม็ดมดบอกกิน3เม็ดปีนึงอ่ะนบีสุเลมานจับมดมาขังเลยปิดฝาใส่ข้าวไป3เม็ดมดไม่มีทางออกเพราะนบีสุเลมานเนี่ยจับขังพอถึงสิ้นปีนบีสุเลมานไปดูมามันเหลือเม็ดนึงอ้าวแล้วไหนแกบอกว่าแกกินไป3เม็ดปีนึงล่ะทำไมแกกิน2เม็ดล่ะก็ตอนที่ฉันยังมีอิสระอยู่เนี่ยอัลเลาะห์เนี่ยให้ฉันอัลเลาะห์ไม่ผิดสัญญาฉันไม่กลัวอดเพราะอัลเลาะห์ให้ริสกีฉันกิน3เม็ดตามวิถีชีวิตของฉันแต่เมื่อฉันเนี่ยถูกจับกุมโดยท่านเนี่ยเป็นคนจับกุมฉันกลัวว่าท่านจะลืมฉันก็เลยเผื่อไว้กินแค่2เม็ดเหลืออีกเม็ดนึงนั่นคือมนุษย์ไงเราไม่รู้ก็เผื่อลืมล่ะแต่สำหรับอัลลอฮ์สัญญาแล้วไม่มีเป็นหมันกอดอัฟลาฮามันซักกาฮาอัลลอฮ์บอกในกุรอานว่าใครที่ขัดเกลาตัวเองขัดเกลาตัวเองเนี่ยแม้เพียงเล็กน้อยก็ได้ความสำเร็จขัดเกลาเนี่ยแปลว่าอะไรก็แปลว่าทำให้ดีฝึกฝนให้ดีเปลี่ยนแปลงให้ดีนำไปสู่สิ่งที่ดีว่ากอดคอบะมันดัสซาฮาแต่ถ้าคนที่ไม่ขัดเกลาล่ะปล่อยตัวเองไปก็ต่ำต้อยสกปรกใช่ไหมเหมือนไม่อาบน้ำอ่ะมันก็มีเหงื่อออกมาขนาดเราอาบน้ำลองไปดูใครที่ใส่ใจต่อสุขภาพเขาบอกว่าเวลาอาบน้ำมาแล้วนะไอ้ผ้าเช็ดตัวเนี่ยที่เช็ดตัวเนี่ยมันก็จะเช็ดเอาไอ้อะไรนะไอ้ผิวหนังที่มันขี้ใครที่เป็นผิวหนังที่ตายมันก็เป็นเชื้อโรคอ่ะถ้าลองเช็ดเสร็จแล้วก็ไปหมกไว้ดิเราลองไปส่องดูเขาให้เอาไปตากแดดมันจะได้ฆ่าเชื้อตายคนที่ขัดเกลามันก็จะสะอาดไงเพราะนั้นอัลลอฮ์บอกไว้แล้วในหลักการของศาสนาเราต้องการอะไรล่ะเนี่ยที่มาในวันเนี้ยมาเพื่อจะเรียนรู้เพื่อให้เราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ได้ใกล้ชิดแค่เรามานั่งเรียนเนี่ยหลักการของศาสนาที่พระเจ้าบอกในมหาสมุทรเนี่ยไม่รู้ว่าปลาตายหมดยังสัตว์ที่มันอยู่ที่ไหนไม่รู้กับคนที่เรียนศาสนาของอัลลอฮ์มันก็เป็นมักลูของอัลลอฮ์มีหน้าที่อภัยโทษให้กับคนที่เรียนศาสนาอย่างเราทำไมเราจะไม่ดีล่ะเพราะนั้นเราเนี่ยแหละคนที่เรียนศาสนาคือคนที่รักษาธรรมชาติดูแลทรัพยากรธรรมชาติเราไม่ใช่เป็นคนที่ล่าเสือดำใช่ไหมคนที่จะสามารถเป็นคนดีได้เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวัลลซีนัฟซีบิยะดิฮีอัลนบีบอกว่าขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์นบีสาบานแสดงว่าเรื่องนี้สำคัญนะสาบานบอกว่าเลาลัมตุซนิบูถ้าพวกคุณไม่ผิดเลยหรือถ้าพวกคุณทั้งหลายไม่ทำบาปเลยประชาชาติของฉันเนี่ยไม่มีใครทำบาปเลยนบีบอกแล้วลำตุสนิบูถ้าไม่ทำบาปเลยละดะฮะบัลลอฮูบิกุมอัลลอฮ์จะเอาพวกท่านไปให้พวกท่านน่ะหมดไปวะลายาอาบิกอมินยุสนิบูแล้วก็จะเอาประชาชาติอื่นมาแทนให้คนเหล่านี้ทำบาปทำผิดฟายัสตักฟิรูนัลลอฮ์พอทำผิดแล้วก็ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ฟายักฟิรูละฮุมแล้วอัลลอฮ์ก็จะอภัยโทษให้กับเขาแล้วมันมีฮิกมะอะไรอ่ะมันมีเหตุผลอะไรอ่ะถ้าเกิดมาแล้วไม่ผิดเลยไม่ดีเหรอนี่แสดงให้เห็นว่า
มันเป็นไปไม่ได้ไงมันไม่มีภาพนั้นน่ะไม่มีใครหรอกที่ไม่ผิดเลยมันมีความผิดนั่นหมายถึงถ้าพวกคุณไม่ผิดเลยอัลเลาะห์ก็จะไม่ให้พวกคุณอยู่หรอกให้พวกคุณน่ะออกหมดไปจบไปจากโลกนี้แล้วก็เอาประชาชาติใหม่มาให้ประชาชาตินั้นได้ความดีแสดงว่าการทำผิดมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์แล้วสิ่งที่ดีกว่าก็คือเวลาคุณทำผิดแล้วคุณจะได้มีความสติปัญญาเนี่ยอัลเลาะห์สอนว่าคุณได้คิดนะว่าอันนี้คือผิดอันนี้คือถูกทำไมนบีอาดัมจึงผิดล่ะโหตั้งแต่คนแรกแล้วอาดัมผิดอาดัมจะได้รู้ว่าอ๋อนี่เป็นคำสั่งของอัลเลาะห์อัลเลาะห์เป็นพระเจ้านะไม่ใช่อิบลิสนะไม่ใช่ใครจะมาบงการชีวิตเราได้นะพอเวลาเราผิดแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นความดีที่เราเคยได้รับเนี่ยอัลเลาะห์ก็จะยึดไปจะยึดไปอัลเลาะห์ก็จะทดสอบเราลงโทษเราอ้อเรากลับตัวนี่กอลารบบานาลาตุซิกกุลูบานาบะดาอิซฮะดัยตานาใช่มั้ยก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์รบบานาซะลัมนาอัมฟุซานาวะอิลลัมตักฟิรลานาวะตัรฮัมนาลานากูนันนะมินัลคอซิรีนนบีอาดัมกับฮาวาบอกกับอัลเลาะห์เราซอลิมแล้วกับอัลเลาะห์น่ะซะลัมนาอัมฟุซานาถ้าพระองค์ไม่อภัยโทษให้วะอิลลัมตักฟิรลานาถ้าไม่อภัยโทษให้กับเราและนะกูนั่นนะมินัลคอซิรินเราเจ๊งแน่เราขาดทุนแน่เราเสียหายในวันกิยามะห์แน่อัลเลาะห์อภัยให้มั้ยอภัยให้ได้สอนให้มนุษย์รู้ว่าไอ้ประเภทแบบนี้คือความผิดนะอย่าฝ่าฝืนคำสั่งไม่ใช่มนุษย์จะทำอะไรตามอำเภอใจได้อัลเลาะห์ปล่อยให้มนุษย์มาเหมือนกับเดรัจฉานไม่ใช่ละพออัลเลาะห์ใส่สมองกับหัวใจมาเพื่อให้มนุษย์ได้คิดแล้วก็เข้าใจเพราะนั้นสิ่งที่เราทำต้องดูว่าทำแล้วเนี่ยจะตามใครก็ได้แต่พอเวลาเรามีสติแล้วเราคิดได้อ๋อมันผิดต่อหลักการให้เรากลับตัวมนุษย์จะได้รู้ว่ามีการแก้ตัวมีการแก้ไขนี่คือนิสัยของพวกเราอัลเลาะห์สาปแช่งเลยมั้ยมูฮัมมัดอาดัมกับฮาวาผิดปั๊บสาปแช่งเลยให้เป็นหินไปเลยได้มั้ยใช่มั้ยมันเป็นหลักการที่สอนเราแล้วถูกนําเอามาเล่าไว้ในอัลกุรอานไงมันเป็นฉบับสมบูรณ์เป็นคัมภีร์ที่ฉบับสมบูรณ์ที่อัลเลาะห์ต้องการให้มนุษย์มาเรียนรู้จากคําสอนตรงนั้นมาเพราะนั้นเวลาเราผิดเราเชื่อใครเชื่ออิบลิสมันมากระซิบกระซาบเหมือนกันแหละที่ผ่านมาไม่ต้องไปสนใจหรอกไม่ต้องไปสนใจหรอกไปก่อนดีว่าเรายังไม่ตายใช่ไหมมาถึงวันนี้ได้รอดมาถึงวันนี้รอดแต่ถ้ามาไม่ถึงวันนี้วันรอฮุอาลัมขอดุอาให้พวกเขาก็แล้วกันนะเพราะนั้นเราได้รับความดีงามแสดงว่าการอภัยโทษเป็นคำเป็นอะไรนะเป็นบทบัญญัติของอัลลอฮ์ที่ให้เป็นรางวัลกับมนุษย์พวกเราคือคนที่เป็นคนที่มีหัวใจมุตมะอินนะหรือเปล่าสงบไม่บาปแม้ไม่สนใจใครปิดหูปิดตาไม่ฟังอาจจะไม่ใช่นะแต่อาจจะเข้าไปอยู่ในห้วงหนึ่งสักระยะหนึ่งที่สงบแล้วก็ออกมาเข้าไปแล้วก็ออกมาอย่างเงี้ยนะมันก็มีบ้างมีสงบบ้างแต่เราเนี่ยคงไม่ใช่เป็นคนที่เป็นนับซุนอัมมาเราะที่ความชั่วมันสั่งอย่างเดียวเลยความชั่วมาสั่งให้เราทำชั่วอย่างเดียวเลยเลวอย่างเดียวเลยก็คงไม่ใช่แต่เราคือคนที่ลาวามะนี่ตำหนิตัวเองฉันไม่น่าทำเลยใช่ไหมฟาลาตาลูมูนีที่อัลลอฮ์ชี้ชัยตอนมันบอกว่าอย่าตำหนิฉันนะตำหนิตัวเองเถอะเพราะนั้นคนที่ตำหนิตัวเองแม้เสียดายรู้งี้ฉันบริจาค ก็ดีเนี่ยเสียดายความดีที่ไม่ได้ทำเนี่ยลาวามะตำหนิตัวเองแสดงว่าหัวใจของเราเนี่ยไม่ใช่เลวแต่มันก็ไม่ใช่ดีสุดยอดอยู่ระหว่างเราเสียดายก็ทำสิใช่ไหมถ้าเราบอกว่าโอ้ฉันไม่น่าทำเลยต่อไปที่เราก็จะไม่ทำแล้วที่ผ่านมาเนี่ยโอ้เสียดายไม่ได้เรียนศาสนาเนี่ยมันได้มาเรียนตอนโตเด็ดถ้าฉันอะลิมตั้งแต่แรกนะป่านนี้นะสามีต้องเป็นแบบนี้ลูกต้องเป็นแบบนี้ก็อะไรอ่ะก็นั่นแหละแสดงหัวใจเราดีแล้วเริ่มดีเพราะเรารู้ว่าไอ้ที่ผ่านมามันไม่ดีเราคิดได้เขาเรียกว่านับซุลลาวามะคือพวกเราแต่ถ้าหากว่าความชั่วก็ไม่ได้เสียดายไม่ได้นึกตัวเองว่าฉันไม่น่าเลยโหดีสะใจมากเลยได้ทำความชั่วอันนี้ไม่ใช่ละความดีที่เราน่าจะทำก็ไม่เสียดายนี่ฉันน่าจะบริจาค ก็ไม่ได้พูดเลยจังมาเด้อไม่ต้องบริจาคหรอกอันนี้หัวใจนี่แย่แต่ถ้าเรามีความรู้สึกแบบนี้นะไอ้ไม่น่าทำเลยเสียดายเหลือเกินหรือว่าโหน่าจะบริจาคน่าจะทำความดีแสดงว่าหัวใจเราเนี่ยยังมีความดีอยู่มีความหวังอ่ะพูดง่ายๆหาโอกาสหาบรรยากาศหาสิ่งที่มันมาเอื้อเราจะได้ทำในสิ่งนั้นนะ
มาดูซิว่า4ประการที่เราพอจะช่วยให้เราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์และเป็นคนดีของอัลลอฮ์โดยที่ไม่มีบาปได้ยังไง มันก็เรื่องเก่านั่นแหละ มันก็เรื่องเก่านั่นแหละ คือผมว่าจบแล้วก็ให้อาจารย์คนต่อไปพูดเลยยังได้เลย ก็คือเรื่องเดิมเรื่องเตาบะอันที่หนึ่งคือการเตาบะเตาบะแล้วยังไงเหมือนพี่น้องเรียนเรื่องวันก่อนที่พูดที่สันติชนงานศิลปะอะไรนะงานสูงอายุสันติชนพูดเรื่องสัญญาณวันกิยามะเรียนรู้กันมาหมดแล้วสัญญาณกิยามะรู้แล้วได้อะไรอ่ะโอ้ฉันบริจาคเพิ่มขึ้นไม่ก็เท่าเดิมละหมาดมากขึ้นก็เท่าเดิมเลิกกินดอกเบี้ยมันก็เท่าเดิมอ่ะคือสัญญาณกิยามะที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันก็หมดไปเกิดขึ้นแล้วยังเกิดขึ้นต่อไปมันเกิดมากๆมากๆเราก็ยังเป็นคนเดิมแล้วอัลเลาะห์จะส่งสัญญาณวันกิยามะห์มาเพื่อนี่แหละสัญญาณกิยามะห์มาเพื่อเตือนให้เราได้ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์อย่าปล่อยตัวเองเรียนเยอะๆทำความดีเยอะๆเลิกความชั่วทำไมต้องเจ็บป่วยเป็นรำเดือนทำไมต้องอุบัติเหตุทำไมต้องคนใกล้ตัวเตือนเราไงแต่เราก็เหมือนเดิมใช่มั้ยอัสตักฟิรุลลอฮ์ก็ยังไม่มีกลัวมากอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่มากเลยเนี่ยฉันกลัวไม่รู้ฉันจะตายตอนไหนอ่ะกำลังนั่งเรียนกำลังนั่งอ่านข่าวอยู่ตายกำลังร้องเพลงอยู่ตายกำลังด่าพ่อแม่อยู่ตายกำลังทำบาปอยู่แล้วตายได้เห็นในคลิปใช่ไหมเยอะเราจะอยู่ในภาวะไหนน่ะเราไม่รู้อ่ะเราจะกลายเป็นคนที่ความตายหรือกิยามะห์มาแบบกระทันหันมาปุ๊บตายเลยความชั่วยังไม่ได้เตาบะความดีที่ตั้งใจยังไม่ได้ทำรางวัลของชีวิตไม่มีเราต้องการสัญญาณก่อนเราต้องการสัญญาณก่อนนะสัญญาณที่อัลลอฮ์เตือนเรามาก่อนผมงอกก่อนให้ผมมันงอกมาก่อนมันมีวิธีว่าผมงอกใช้หินนะได้มันยังสวยได้อีกนาน ใช่ไหมไอ้แดงมันดีกว่าขาวอ่ะใช่ไหมล่ะถ้าเกิดพอผมขาวมาเราย้อมเป็นสีน้ำตาลสีแดงมันยังดูสวยกว่าถ้าขาวมันดูแก่เร็วเราจะหนีความตายไปไหนใช่ไหมหนีไปไหนความตายไม่ต้องหนีนี่ผมขนาดนี้เนี่ยนี่ยังต้องใส่รองเท้าแบบนี้เลยเพราะเท้าแตะเดินไม่ไหวแล้วให้มันพยุงเท้าเดินได้นานหน่อยคือเราต้องดูตัวเองแล้วอะใช่ไหมวันหนึ่งเนี่ยจะสุญูดนานๆตอนนี้สุญูดนานไม่ได้แล้วสุญูดนานไม่ได้แล้วทำไมล่ะโหท่าที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดอย่าอัลลอฮ์ฉันทำไม่ได้แล้วท่านั้นน่ะแล้วเราจะอยู่ท่าไหนอ่ะที่เรากำลังก้มกราบสุญูดต่ออัลลอฮ์เราได้แค่นี้มากกว่านี้ไม่ได้ละกระดูกกระเดี่ยวก็ไม่ได้ชาตรงนู้นชาตรงนี้พลาดความดีไปมากมายเราอย่ารอวันนั้นสิสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือ4ประการนะคือการเตาบะตัวเตาบะเนี่ยแปลว่าอะไรเตาบะแปลว่าการกลับตัวการสำนึกผิดในที่ทำมาว่ามันไม่ดีมันเป็นบาปแล้วเราเลิกเราออกจากการเป็นชีวิตแบบนั้นถ้าทำชั่วก็เลิกทำชั่วมีวิถีชีวิตที่ไม่ดีก็เลิกซะอยู่กับคนชั่วก็เลิกซะเปลี่ยนบรรยากาศนั้นซะเสียใจต่อความผิดที่มันมีอยู่เราเตาบะจากสิ่งไหนล่ะเสียใจจากสิ่งนั้นไม่ใช่ว่าหาโอกาสจะไปทำใหม่อีกเพราะการเตาบะถ้ามันไม่มีเสียใจจากที่เราทำใช่ปะล่ะข่าวเมื่อคืนใครดูปะเด็กม.3 แม่อยู่ออสเตรเลียคอขาดตาย สถาบันเด็กม.3 สถาบันอะไรม.3 มันมีช่างอะไรม.3 แล้วเด็กคนนี้เป็นคนเรียบร้อยมีกับอยู่กับเพื่อนนั่นแหละแต่ลูกหลงโดนไปละไปด้วยกันไปเป็นเพื่อนใช่ไหมฉันไม่เกี่ยวเลยไปเป็นเพื่อนถ้าเรารู้ว่าไม่ดีเสียใจอย่าคบอย่าอยู่ร่วมนะเสียใจถอนตัวออกจากความชั่วจากความผิดนั้นตั้งใจที่จะทำดีต่อไปตั้งใจทำดีต่อไปถ้ามีอะไรที่มันติดเนื้อต้องใจอาจทำต่อพี่น้องใช้คืนเขาใช้คืนครับเพราะฉะนั้นการเตาบะก็อยู่ที่ว่าเตาบะจากเรื่องอะไรจากสิ่งไหนนะกับความจากความผิดของใคร
ถ้าชีวิตฉันไม่เคยละหมาดเลยตอบะของเราก็คือกลับมาละหมาดเสียใจร้องไห้กับความผิดที่ฉันเลวเหลือเกินในสายตาของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ไม่คือขนาดคนละหมาดอัลลอฮ์บางทียังไม่มองเลยเพราะเขาทำไม่ดีแล้วฉันอยู่ตรงไหนในสายตาของอัลลอฮ์ตอบะตัวเปลี่ยนตัวเองกลับมายืนละหมาดให้รู้ว่าเราจะมายืนละหมาดเนี่ยเราก็ต้องรู้จักอัลลอฮ์ต้องเรียนรู้ว่าจะทำยังไงให้ใจฉันรักละหมาดหาหนทางสิเหมือนที่เรารู้ว่าเอ๊ะเขาทำไมเขารวยล่ะเราก็อยากจะรวยเหมือนเขาอ๋อเขาขายที่ดินเขาเป็นนายหน้าเราก็พยายามเป็นกับเขาด้วยพยายามหาทางเหมือนกับเขาอะไปถามใครจะขายที่บ้างนะไปติดต่อเป็นสักคนหนึ่งในหน้าของเจ้าที่ก็ได้หรือเจ้าทรัพย์ก็ได้ให้มันมีหนึ่งในนั้นได้มีส่วนแบ่งมั่งจะได้สตังค์มั่งอ๋อเขาเป็นแซะเขาไปทำฮัทกันฉันเอามั่งเอาด้วยคือเราคิดเราอยากจะทำเรามีหมดเลยความคิดของเรามีหมดแต่ความคิดที่จะเป็นคนดีของอัลลอฮ์ไม่มีคิดกลัวความกลัวมีไหมคืออยากจะพูดเหมือนกันแหละใครเคยกลัวผีไหมเมื่อก่อนมีเดี๋ยวนี้ไม่ละแต่ผมเมื่อก่อนไม่เคยกลัวแต่เดี๋ยวนี้กลัวเอาจริงๆตอนเป็นวัยรุ่นไม่เคยกลัวเลยไปลงเบ็ดที่ไหนไปหาปลากลางค่ำกลางคืนไปเรียนศาสนาเดินคนเดียวผมไม่เคยกลัวเลยนะพอมาตอนเนี้ยเรียนรู้เยอะไปหน่อยมึงเลยกลัวอ้าวคนที่กลัวผีอ่ะทำไมถึงกลัวผมจะอยากจะให้รู้ว่าผีหรือชัยฏอนน่ะแหละหรือยินน่ะทำไมกลัวไม่กล้าออกไปตอนกลางคืนกลัวเดินไปแล้วพอต้นไม้มันสีกันดังแกร๊กขนลุกกลัวทำไมกลัวล่ะกลัวมันจะมาบิดไส้ไงมันจะมาล้วงไส้ไงกลัวมันจะมาควักตาเราเหรอกลัวอะไรตกลงกลัวแล้วกลัวจริงๆขนลุกอ่ะขนลุกจริงๆนี่คือภาพของความกลัวที่อยากให้เอาความกลัวเนี่ยไปกลัวกับอัลลอฮ์ที่สร้างเราสร้างผีสร้างยินสร้างมานะอัลลอฮ์สร้างเราต้องกลัวอัลลอฮ์แบบขนลุกแบบนั้นน่ะจะออกจากบ้านฉันยังไม่ได้คุมมิยาบฉันยังไม่ได้ละหมาดเดี๋ยวไปเดี๋ยวไม่ทันละหมาดฉันขอละหมาดก่อนดีกว่าขนลุกเดี๋ยวกลัวแล้วตายกลางทางอัลลอฮ์จะลงโทษในวันกิยามะห์จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนกลัวผีอ่ะมันจะมาบีบคอเราเหรอมันจะจับเราไปแขวนบนต้นไม้เหรอแล้วในท้ายที่สุดมันก็หาไม่เจอทุกวันเนี่ยผีมันอยู่ตรงไหนเนี่ยจะไปพังรังมันน่ะแล้วมันหายไปได้ยังไงอ่ะมันไม่มีมันไม่ได้มาทำอะไรเรารู้ด้วยมันเป็นยินเพียงแค่เราขอดูอาใช่ไหมขอดูอาเนี่ยผมก็เลยเก่งเลยดูอาเนี่ยอย่าไม่อยากให้เจอแต่อย่าให้ไปไล่นะว่าเคยไล่มาแล้วกำลังอ่านยากุซีเนี่ยคนที่จะตายอยู่ไม่ตายกระโดดขึ้นมาแล้วพลิกแล้วก็แบบไอ้เนี่ยผมอ่านไม่จบก็โดดถอยหลังอ่ะคือเราไม่เคยเจอไงเพราะนั้นบางครั้งเราก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันถามว่าความกลัวที่เราจะกลัวต่ออัลเลาะห์เรามีไหมวันกิในกูโบสในที่อ่านกันมาแล้วอ่านกันอีกอ่ะภาพมันยิ่งกว่าหลักการของผีที่จะมาทำอะไรหาตำรายังไม่ได้เลยเขาเล่าอย่างเดียวเลยแต่นี่มีตำราในกุรอานชัดเจนอาดาบกูโบสจะเป็นยังไงในวันกิยามะห์จะเป็นยังไงมีหมดเลยแล้วอัลลอฮ์จะทำได้จริงเหรออัลลอฮ์เล่าเรื่องตั้งแต่ลำบีนั้นลำบีนี้ให้เกิดแบบนั้นเกิดแบบนี้หมดเลยอัลลอฮ์ให้เกิดทุกอย่างเลยแต่เราไม่เข้าใจไม่กลัวหัวใจของเรายิ่งกว่าหินอีกนะใช่ไหมเขาเรียกว่านะอะไรกอซัดกูลูบูฮุมอ่ะหัวใจแข็งกั้นฮิญาร์เหมือนหินเลยไอ้กรานบอกบางทีมันแข็งกว่าหินอีกแสดงว่าหัวใจของเราเนี่ยแข็งกว่าหินอีกอิสลามเข้าไม่ถึงเหรออย่างนั้นเหรอบางทีถ้าหัวใจของเรายิ่งกว่าหินในกุรอานบอกนะถ้ามันยิ่งกว่าหินนี่จะเอาโอกาสไหนมาตอบัตตัวเอาลองนึกดูอย่างพวกเราเนี่ยสมมติว่าพวกเรานะมีคนมาทะเลาะกับเราคนที่มาทะเลาะกับเราเนี่ยคนที่อยู่ในตลาดไม่เคยเรียนศาสนาชาวบ้านไม่เคยอ่านกุรอานแต่เราเนี่ยโอ้โหเรียนศาสนาเป็นคนที่อยู่ในสังคมจะให้เขายอมเข้าใจเราได้ไงหัวใจเขาไม่เข้าใจหรอกเราต้องเข้าใจเขาต้องให้โอกาสเขาใช่ป่าวต้องยอมเขาถ้าคนคนเนี้ยหัวใจมันเลวแล้วไม่ยอมรับรู้เราต้องยอมเขาไม่ใช่ให้เขามาเข้าใจเพราะเขาไม่มีหัวใจที่จะเข้าใจเราก็ต้องไปกระเทาะก่อนไปกระเทาะหินก่อนให้อะไรมันค่อย
แตกออกมาแล้วก็ค่อยๆเอาซึมเข้าไปต้องจะอาศัยเวลากับเขาเราต้องฉลาดนะเราจะเปลี่ยนแปลงอ่ะยังเด็กมาจากไหนไม่รู้ทุกคนน่ะลูกใครหลานใครไม่เคยมาถึงกระดาเราจะไล่ออกไปเลยเมื่อไหร่จะเปลี่ยนแปลงเขาอ่ะอัลลอฮ์พูดกับพวกเราน่ะไม่ยากหรอกเพราะพวกเราน่ะเดินมาที่นี่แล้วแต่คนที่ไม่เดินมาล่ะแล้วไม่ยอมรับฟังใครเลยล่ะมันยากมันไม่ใช่ง่ายๆถ้าอัลลอฮ์ฮิดายะห์ให้น่ะปึ้งเดียวน่ะอัลฮัมดุลิลละห์ง่ายนะเพราะฉะนั้นการเตาบะห์ก็คือเมื่อเตาบะห์แล้วอัลลอฮ์บอกว่าวะลัมยุซิรรูอะลามาฟะอาลูวะฮุมยะละมูนถ้าเตาบะห์ตัวแล้วนะอย่ากลับไปทำอีกคนถ้าจะเตาบะห์ตัวอย่าทำต่อเนื่องอย่ากลับไปทำอย่าไปส่งเสริมหลีกห่างมันซะหลีกห่างมันซะสมมุติว่าเราจะเลิกนินทาเราก็ไม่พูดแล้วต่อไปนี้เราไม่พูดแล้วเราจะใช้แต่มือถืออย่างเดียวทำไมอ่ะก็ฉันไม่ได้พูดอ่ะฉันไม่ได้นินทาวันที่นบีเนี่ยไปฉีกก้านอินทผลัมปักไปที่กุโบอ่ะคนหนาวนบีปักทำไมอ่ะเราจะช่วยลบไอ้ลดการทรมานในกุโบสมันหน่อยนบีก็ทำอะไรล่ะทรมานแรงเหลือเกินอ๋อมันปัสสาวะไม่รู้เรื่องมันไม่ยอมทำความสะอาดแล้วก็มันชอบไปนินทาคนอื่นชอบให้คนเขาแตกแยกกันเดินนินทาชาวบ้านก็ฉันไม่ได้นินทาแล้วไงแต่ฉันส่งข้อความเฉยๆอ่ะข้อความเนี่ยส่งมาส่งไลน์ส่งแบบมีห้องกี่ห้องมีเฟซกี่เฟซได้ส่งหมดเลยมันยิ่งกว่าเดินไปตามบ้านอีกแล้วเปิดเมื่อไหร่ก็เจอเปิดเมื่อไหร่ก็เจอเป็นตัวอักษรเจอเป็นเสียงใครจะรู้ล่ะว่าหลักการของศาสนาจะถูกอธิบายด้วยกับมือถือด้วยกับโซเชียลว่าการนินทาเนี่ยย้ำชีใบหน้านัดบินมีมาด้วยกับลิ้นของเราไม่เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องใช้ปากพูดแล้วก็เราบอกในวันเกียร์มะปากมันไม่พูดหรอกแต่มันมีอย่างอื่นมีผลงานของมันพูดใช่ไหมเดี๋ยวเด็กมันก็จะวิ่งมาอ้อเนี่ยฉันได้ลูกศินาของไอ้คนนี้มันเราไม่ต้องพูดมันมีคนอื่นพูดเราจะส่งคลิปใครก็ตามอ๋อฮะบังนี่เจตนาไม่ดีเนี่ยบังเนี่ยเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรภาษาเขาเรียกอะไรนะไม่ใช่ที่ต้องการที่จะแบบเหมือนกับจะฆ่าเขาทางอ้อมอ่ะไปแฉมันมีคำนั่นคืออะไรภาษาอะไรไม่ใช่แบบเวลาอยู่ด้วยกันแล้วก็แบบรักกันดีเสร็จแล้วก็เอาไปต่อรองเรียกภาษาเรียกอะไรนะไปแบล็กเมย์ภาษาของเขาอ่ะภาษาของเขาพอพูดอย่างนี้มันสาวว่าจะเข้าใจไงตอนอยู่ด้วยกันนะถ่ายภาพกันดีหวานฉ่ำดีไอ้นู่นไอ้นี่ไม่เป็นไรหรอกเรารักกันดีพอถึงเวลาที่ขัดผลประโยชน์กันก็จะเอาออกมาแกอย่านะแกอย่านะฉันมีฉันจะแฉทำไมอ่ะก็สื่อสารแบบนี้มันทำให้เรากลัวไงแต่ไอคนที่ออกไปแฉเนี่ยกลัวไหมไม่กลัวถามพี่น้องที่นี่เราก็ใกล้จะตายกันแล้วทุกคนถ้าพี่น้องตอบว่ามันดีแล้วมีหลักฐานยืนยันผมก็อยากจะทำด้วยเหมือนกันถ้าสมมุติยีอรุณเนี่ยนะเดินจับมือใครไม่รู้สมัยไหนไม่รู้นะแต่ตอนนี้เป็นประธานชมรมผู้สูงอายุโอ้โหดีมากเลยคนมาเรียนกันเยอะมากผลงานดีมากเลยต้องการจะแบล็คเมย์เขาต้องการจะทำลายเขาโพสต์เลยเอาไปโพสต์ตามนู่นตามเนี่ยผู้นำของคุณเมื่อก่อนเป็นแบบนี้ทำแบบนี้ดีไหมทำไมอ่ะก็เห็นเขาทำกันในอะไรอ่ะเต็มไปหมดเลยอ่ะเราเห็นก็ส่งมาให้พวกเรากันเต็มเลยอ่ะแล้วเราก็ชอบใช่ไอ้นี่มันเลวไอ้นี่มันเลวเหมือนเราไปฟังเรื่องนินทาไหมแล้วเราจะเตาบ้าตอนไหนเนี่ยเรายังทำความชั่วกันอยู่ฉันเลิกฉันจะไม่นินทาฉันจะไม่รับรู้ละแต่เรายังรับรู้เรื่องเหล่านี้กันอยู่พี่น้องรู้ไหมเวลาเราเห็นความชั่วศาสนาสอนยังไงคนที่เห็นความผิดทำยังไงศาสนาทำยังไงมันรออามิงกุมมุงการอนฟัลยูกอยยิรฮูบิยาดีฮีใช่ไหม
ใครเห็นความชั่วเห็นความผิดเห็นบาปให้เปลี่ยนแปลงความผิดด้วยมือพอเห็นปั๊บเนี่ยลบเลยลบเลยไม่ใช่เห็นปั๊บแชร์ต่อเลยแชร์ต่อใครเห็นความชั่วอะไรนะโปรดส่งแชร์ต่อใครรักใครอ่ะผมรักเยรุนผมส่งให้เยรุนเลยทำไมอ่ะส่งได้ยังไง มันไม่บาปหรอไม่บาปหรอกพวกกันใช่เหรอคือความผิดที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรารู้วาญิบที่เราต้องเปลี่ยนแปลงแต่วันนี้เราไม่เปลี่ยนเรากระจายความชั่วนี่สังคมเรามันจะยิ่งแย่เราไม่มีเวลาจะไปคุยกับใครแล้วเพราะเราอยู่บ้านแต่เรามีเวลาที่จะเล่นไงเฮ้ยเขาพูดกับแกเมื่อไหร่เนี่ยก็ส่งข้อความมาแล้วเราก็แหมดาลินสำคัญซะด้วยสิยิ่งกว่าอัลกุรอานอีกพอเจอปั๊บนี่เชื่อเลยใช่ไหมเหมือนกับวันปี2515กษัตริย์อะไรนะเช็คคนหนึ่งของซาอุออกมาแจกดอกไม้กุหลาบในวันอีดมันเอาไปโพสต์บอกว่าวันที่14เนี่ยซาอุดีเช็คซาอุดีเขายังแจกกุหลาบในวันอีดกันเลยเอาไปโพสต์ภาพที่มันเป็นอันตรายเราไม่ต้องการจะแพร่ความชั่วให้กับผู้ศรัทธาจะจริงหรือไม่จริงอย่าไปกล่าวร้ายผู้ศรัทธาเราไม่มีสิทธิ์เราต้องการเตาบ้าตัวเราต้องการความดีผมว่าความชั่วเนี่ยมันหมดไปด้วยกับมือของเราที่เราไม่ไปสานต่อใช่ไหมหมดไปกับปากของเราที่เราไม่ไปพูดต่อใช่ไหมต่อให้มันเลวจริงๆถ้าเกิดไม่มาเล่าให้ผมฟังผมจะรู้ไหมนบีบอกฉันอยากจะออกไปเจอกับผู้คนด้วยหัวใจที่มันสลีมหัวใจที่มันสบายใจบริสุทธิ์เนี่ยไม่ใช่พอจะออกจากบ้านนบีไอ้คนเนี้ยนะมันด่าคนนี้มันอุตริไอ้นี่มันทำชิริกนบีก็ไม่ชอบไงแต่เวลาไปแล้วต้องการเปลี่ยนแปลงถ้าเรารู้เราปรึกษาหารือเพื่อที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้อย่าเจตนาไม่มีใครรู้หรอกเจตนานะเพื่ออะไรเจตนาอยู่ในใจต้องการอะไรเราไม่รู้หรอกถ้ามันไม่ดีอย่าทำขออย่าทำถ้าเป็นเรื่องดีโปรดทำใครเก่งเรื่องคลิปใช่ไหมโปรดสร้างคลิปที่นบีสอนให้เอาคนทะเลาะกันเนี่ยมาดีกันแกสร้างคลิปให้คนเขาจูบปากกันสิที่เขาดีกันนะสวมกอดกันสิโกหกให้โลกเขารู้ว่าไอ้คนนี้มันรักกันแล้วทำไมแกไม่ทำล่ะศาสนาก็อยู่ข้างหน้าเนี่ยโกหกได้ถ้าทำให้คนดีกันแต่วันนี้มันบอบช้ำพี่น้องมันบอบช้ำสังคมของเราเตาบะตัวผมยังได้ข้อเดียวเองได้ข้อเดียวเองแล้วก็ไม่คุ้มด้วยมาในวันนี้อาจารย์ไพศาลมาแล้วไม่เป็นไรมี4ข้อข้อที่1คือเตาบ้าจริงๆนะข้อที่2ก็อิสติกฟาร์มันมีรายละเอียดคือมันจะต่างกันยังไงนะไว้โอกาสหน้าอิสติกฟาร์คือการกล่าวอัสตักฟิรุลลอฮ์อิบนุอุมัรเนี่ยเคยได้ยินนบีพูดคำว่าอัสตักฟิรุลลอฮัลลซีลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมวะอะตูบุอิไลก100ครั้งในที่ประชุมนบีพูดแล้วนบีก็บอกเรียกพวกท่านมาทั้งหลายบอกว่ายาอัยยูฮันนาสตูบูอิลัลลอฮให้พวกทั้งหลายเตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์แล้วนบีเนี่ยก็บอกว่าอินนีละอัสตักฟิรุลลอฮฟิลยอมีอักษรมิน70มัรรอนบีบอกว่าอย่างน้อยๆเลยฉันเนี่ยแต่ละวันเนี่ยอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์เนี่ย70ครั้งเป็นอย่างน้อยเวลาเรานั่งรถกลับบ้านสามีขับรถกลับบ้านแล้วก็อัสตักฟิรุลลอฮ์อัลลอฮิลาอิลาฮิอิลลาฮุลฮัยยุลกอยยูมวะตูบูอิไลอัสตักฟิรุลลอฮ์อัลลอฮิลาอิลาฮิอิลลาฮุลฮัยยุลกอยยูพี่น้องรู้ไหมว่าประโยคนี้เป็นประโยควิเศษแล้วก็พิเศษเพราะเรากำลังสารภาพในความผิดของเราแล้วอัลลอฮ์บอกคนที่รู้ตัวว่าขออภัยโทษแบบเนี้ยกับพระองค์อ่ะนะไม่ได้ไปขอต่อสิ่งอื่นพี่น้องรู้ไหมวิกฤตอะไรที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยมันถูกผมพูดแล้วขนลุกอ่ะคือหลายครั้งหลายคราที่เรายึดมั่นในสิ่งเนี้ยภาพข้างหน้าเรารู้ว่าเราเนี่ยคือผิดเราผิดแล้วต้องถูกลงโทษถูกทำโทษต้องอะไรสักอย่างนึงแน่ๆแหละแล้วเราขอดุอาอิสติกฟาร์เป็นร้อยครั้งกับความผิดที่เรามีอยู่เชื่อไหมว่าไม่มีการพูดถึงในความผิดของเราไม่มีการเอาไปเป็นปัญหาเป็นคดีหรือเวลามีปัญหาในบนถนนเนี่ย
ทางเนี่ยมันจะไปได้ง่ายเคยจะไปไหนแล้วก็ไปไม่ทันแบบติดมากๆพออิสติกฟาร์นะรู้สึกเราเนี่ยมันโล่งไปได้ให้เรามีใจให้แล้วก็ทำทุกวันอย่างสม่ำเสมอนึกถึงลูกเราที่ดื้ออิสติกฟาร์นึกถึงภรรยาผู้ชายที่หัวใจกระด้างมันไม่มีหลักสูตรนะถ้ามีหลักสูตรผมอยากจะอบรมผู้ชายในประเทศไทยเพราะสงสารมุสลิมะมุสลิมะเนี่ยเป็นไม่ใช่เป็นเครื่องมือนะเป็นของเล่นที่กำลังถูกผู้ชายย่ำยีที่ไม่มีศาสนาขอนิดนึงนะเขาบอกว่าอาจารย์สามีเนี่ยบอกว่าเธอตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยนฟะกะห์ของเธอเนี่ยไม่วาญิบบนชั้นแล้วนะเธอหากินเองซื้อเสื้อผ้าเองอะไรเองทั้งหมดไม่เกี่ยวกับฉันตกตัวลงแกยังเป็นสามีอยู่ไหมถ้ายังอยู่ด้วยกันก็บาปอะเรายอมรับได้ไงล่ะแล้วจะแก้ไขยังไงเขาละหมาดไหมละหมาดเขามีศาสนาไหมไม่มีศาสนาได้ยังไงล่ะนี่ไม่มีความรับผิดชอบเอ้าถ้าสมมติแต่งงานแล้วเบื่อมันมีอารมณ์เบื่อมาเราทิ้งไปแล้วใครจะมารับผิดชอบเขาล่ะเราจะไปแต่งใหม่อีกคือเราจะไปใหม่ตลอดเวลาหน้าที่เรารับผิดชอบไม่ได้นะหนึ่งเอ้าตอบาตัวสองอิสติกฟาร์กล่าวอิสติกฟาร์เยอะๆหลังละหมาดเวลาไหนก็ได้กล่าวเยอะๆนะแล้วก็สามสามเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่คือทำความดีเยอะๆต่อไปบริจาคเยอะๆนะละหมาดเยอะๆอ่านกุรอานเยอะๆอะไรที่เป็นความดีทำเยอะๆตามหลังความชั่วถ้าเราเลวมากก็ต้องทำความดีที่ใหญ่มากถ้าเราทำความผิดน้อยให้มันออกไปกับน้ำละหมาดก็ได้แต่ถ้าบาปที่มันใหญ่ๆทำใหญ่ๆทำวะกัฟบริจาคเยอะๆนะช่วยเหลือคนยากจนให้ค่าเติมเด็กกำพร้าอะไรที่มันช่วยชีวิตคนน่ะบาปใหญ่ๆของเรามันจะหายไป4มุซีบะห์อะไรที่มันเกิดขึ้นกับเราโรคต่างๆบาละให้เรานึกว่าเนี่ยแหละเป็นการลบบาปของอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ที่ฉันเจ็บป่วยเพราะอัลลอฮ์สัญญาไว้แล้วในกุรอานนบีบอกไว้แล้วในหะดีษว่าเราจะบาปเราจะหลุดไปจนกว่าเราจะถูกให้หายจากโรคนั้นถ้าเราถูกทดสอบจนกระทั่งตายล่ะก็อัลฮัมดุลิลลาห์ที่บาปเรายันวันกิยามะห์นั่นแหละจะหลุดออกไปจากตัวของเราแล้วมันไม่ได้หลุดทางเดียวไงเรามีหลายทางที่จะให้บาปหลุดเพราะนั้นโอกาสที่เราจะตกนรกมีไหมถ้าเรามีโอกาสจะได้เตาบ้าตัวทุกวันอิสติกฟาร์ทุกวันทำได้ไหมทำได้ทำเถอะแล้วเราไม่ต้องกลัวว่าอ๋อเตาบ้านะซูฮาเนี่ยเตาบ้าที่จริงใจเวลาเตาบ้าเราก็จริงอยู่แล้วแต่ถ้าเราถูกชัยฏอนมันหลอกอีกครั้งนึงแล้วเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เรามีโอกาสแล้วก็เตาบ้าตัวแล้วกันดีที่สุดอิสติกฟาร์นะและอย่าไปทำความชั่วออกห่างจากสิ่งเหล่านั้นนะครับทำใจให้ได้นี่อยู่ตรงนี้ปัญหามันถ้าอีหม่านดีก็ดีนะเราพยายามที่จะไม่ตามกระแสกันแล้วกันนะครับก็คงฝากพี่น้องไว้เท่านี้นะครับก็มาอัพด้วยเลยเวลาของอาจารย์ไพศาลไปฮะเอาเหรอแล้วตอนนี้ทำอะไรต่อไปอ่ะให้พี่น้องมีให้พี่น้องถามคำถามก็ได้เขาบอกว่าเวลาเตาบ้านเนี่ยมันไม่ยากหรอกเวลาเราทำความดีตามหลังความชั่วมันไม่ยากหรอกแต่ที่มันน่าประทับใจอ่ะที่อัลลอฮ์บอกในกุรอานบอกว่าอิลลามันตาบะวะอามะนะวะอามิละอามาลันซอลิฮันนะคนที่เตาบัตตัวแล้วอีหม่านต่ออัลลอฮ์แล้วหันมากระทำความดีอัลลอฮ์บอกว่ายุบัดดิลุลลอฮุไซยีอาติฮิมฮัสนัตอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่น่าประทับใจมากกว่าทำไมอ่ะถ้าเราทำความชั่วแล้วเราเอาความดีมาลบมันก็ความชั่วก็หายไปแต่คนที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์อีหม่านต่ออัลลอฮ์นะแล้วก็ทำความดีเพิ่มไอ้บาปที่ทำไปเนี่ยสมมติน้ำหนักมันมี10ตันอยู่บัดดิลแปลว่าแลกเปลี่ยนไซยีอาติมไอ้10ตันจากน้ำหนักบาปเนี่ยมันกลายเป็น10ตันของน้ำหนักความดีก็อัลเลาะห์เปลี่ยนอันนี้คือสิ่งที่น่าทึ่งมากกว่าเพราะนั้นนักวิชาการจึงบอกว่าเวลาเตาบัตตัวแล้วอย่าอยู่เฉยๆคนที่ไม่เคยเป็นมุสลิมที่เป็นชิริกมาเนี่ยมันมีบาปเยอะพอเดินเข้ามาในอิสลามเนี่ยแทนที่จะแค่เป็นมุสลิมแล้วเข้าสวรรค์บาปที่มันติดตัวอยู่เนี่ยจะกลายไปเป็นน้ำหนักของเขา
เราเคยอาธรรมต่อพี่น้องของเราใช่ไหมเราเคยด่าพี่น้องของเราใช่ไหมเราก็เปลี่ยนจากอาธรรมก็ไปเป็นให้สอดอกอกับเขาเปลี่ยนจากอาธรรมที่เคยด่าก็ไปชมเขาไปเยี่ยมเขาติดต่อสัมพันธ์กับเขาหันมาศรัทธาต่อเรื่องเหล่านี้บาปจากที่มันเคยมีอยู่เนี่ยที่มันเคยมีอยู่บาปเหล่านี้ก็จะกลายไปเป็นน้ำหนักของความดีเอาอย่างนี้คนที่ทำบาปเยอะก็ได้เปรียบสิเขาไม่ได้ได้เปรียบเขาไม่ได้อัลลอฮ์ไม่ได้ทำกับเราหรอกแต่ได้ดีสำหรับตัวเขาโหอัลลอฮ์ไอเนี่ยมันเลวกว่าฉันตั้งเยอะเนี่ยพอแล้วมันเป็นคนดีอัลลอฮ์ให้น้ำหนักความชั่วมันเป็นความดีหมดเลยอัลลอฮ์ทำแกไหมเหมือนอัลลอฮ์บอกวันที่แกทำมาเนี่ยทำหนึ่งได้สิบฉันก็ให้แล้วทำบริจาคหนึ่งก็ให้700ไปตั้งเยอะแล้วบวชก็ให้ไปตั้งเยอะฉันทำไหมไม่มันจะไม่มีใครไปต่อรองบอกกับอัลลอฮ์ในวันนั้นแต่มันเป็นกำลังใจกับคนชั่วที่จะมีโอกาสเปลี่ยนเป็นคนดีอ่ะไม่ดีเหรอเพราะฉะนั้นรู้ก่อนอีหม่านมี6ประการเราเปลี่ยนมาเป็นผู้ศรัทธาแล้วตาม6ข้อนั้นให้ได้มายืนหยัดให้ได้เตาบัตตัวให้ได้นะเปลี่ยนมาเป็นคนดีให้ได้เรามีโอกาสเยอะมีโอกาสเรียนรู้ศาสนาเยอะวันนี้นะถ้าเราบอกว่าเราเคร่งครัดศาสนาแต่ต้องตัดสัมพันธ์กับเครือญาติมันน่าจะมีอะไรที่บกพร่องแล้วแหละมันน่าจะมีอะไรบกพร่องไปแก้ไขในส่วนนั้นแล้วกันนะอย่าไปรื้ออิสลามในตัวที่มันมีอยู่แล้วดีแก้ไขเฉพาะตรงประเด็นนั้นพอว่าจะทำยังไงต่อไปบางทีใจเราเนี่ยผมเคยฟังคนพุทธเขาพูดคนพุทธเนี่ยครูเงาะ เขาบอกว่าเวลาเราเกลียดใครเนี่ยเราเกลียดสิ่งที่เขาทำเนี่ยเหมือนกับเราเนี่ยมีสิ่งนั้นที่คนนั้นทำแล้วเราเกลียดที่เราไม่อยากได้แล้วเราไปเจอเราจึงเกลียดคือให้รู้ว่าเราเองก็มีแต่เราไม่ชอบเราจึงเกลียดเพราะนั้นถ้าเราไม่ชอบใครอย่าเพิ่งไปด่าเขาในสิ่งนั้นเขาเองเขาก็ไม่ชอบหรอกแต่เขาทำเพราะเขายังไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีเพราะนั้นเราเวลาเราไม่เราชอบเราเห็นว่าสิ่งที่คนอื่นทำแล้วมันไม่ดีเราอย่าทำแหมฉันผิดนิดเดียวมันประจานฉันเดี๋ยวเวลาแกผิดบ้างฉันก็ประจานเอาตกลงเราไม่ชอบหรือเราชอบเพราะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนตัวของเราเองมาตรฐานความเป็นมุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ให้นบีเป็นตัวอย่างนบีเคยถูกคนอื่นเขาด่าว่าขนาดชนิดที่เขาเรียกว่าทำไมนบีไม่ตอบโต้ล่ะไม่ขอต่ออัลลอฮ์ล่ะนบีเคยบอกว่าถ้าฉันเนี่ยจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์เนี่ยให้ยกอะไรนะให้เอายกภูเขาไปทุ่มไปทำลายเลยนะมันก็ได้มาเลกัสบอกฉันก็จะทำให้นะมูฮัมมัดจะเอาไหมล่ะแต่นบีเอาไหมไม่เพราะนบีต้องการที่จะให้ลูกหลานของเขาลูกหลานของเขาที่จะเกิดมาจากคนชั่วเหล่านี้กลายมาเป็นผู้ศรัทธาในอนาคตก็ได้ใช่ไหมอาจจะมีกุฟฟาร์มุชริกเดี๋ยวนี้มีแล้วไงเดินเข้ามาในอิสลามละใครจะไปรู้ล่ะในอนาคตเรามีพลังลับอยู่ขอต่ออัลลอฮ์ได้พี่น้องมีคำถามไหมเชิญครับมีคุตบะห์ด้วยเหรอเขาเอาภาพของการละหมาดอีดมาแบบเหมือนกับมาเอามาหรือเปล่าเหรอวันรออะไรไม่รู้นะเดี๋ยวจะลองไปดูก่อนว่าวันจันทร์ที่12ที่ผ่านมาเนี่ยนะตอนเช้าเหรอ7โมงของเราอ่ะนะ7โมงของเขาเหรอหรือไม่รู้ว่ามีอะไรสุรุปราคาจันทรุปราคาอะไรหรือเปล่าไม่รู้ว่าล้ออะไรนะแต่เราต้องไปถามข่าวดูแต่ว่า7ตักเบสเหรอ6ตักเบสเหรอรักอันที่2 6ตักเบสมีคุตบะห์ด้วยไม่ทราบนะเดี๋ยวต้องไปดูนะว่าล้ออะไรนะครับมีไหมครับมีไหมมีไหมอ
ถ้าเราคิดจะเตาบะตัวถ้าเราคิดจะเลิกจากความชั่วแล้วเปลี่ยนไปเป็นคนดีเนี่ยเราต้องมีต้นทุนในความคิดคนเราต้องมีต้องรู้จักคิดนะคนที่เขามีความคิดที่เป็นระบบเนี่ยเขาสามารถทำอะไรแล้วมันประสบความสำเร็จได้เช่นถ้าเราอยากจะเตาบะตัวเนี่ยเราต้องมีความคิดก่อนว่าเรารังเกียจความชั่วไหมบาปที่เราทำเนี่ยเรารังเกียจไหมเราชอบไหมถ้าเราจะเลิกเราต้องไม่ชอบบาปไม่ชอบสิ่งนั้นเราจะเลิกจากอะไรอ่ะเราจะเตาบัตตัวจากสิ่งไหนล่ะเราต้องไม่ชอบสิ่งนั้นทำใจให้ไม่ชอบสิ่งนั้นก่อนเราต้องเกลียดสิ่งนั้นก่อนสองต้องรู้จากบทลงโทษของบาปนั้นด้วยถ้าเราจะเลิกเราไม่อยากกินดอกเบี้ยเราก็ต้องรู้ว่าอ๋อดอกเบี้ยในวันกิยามัตเนี่ยโดนแน่ๆไอ้กินไฟเนี่ยหินไฟเนี่ยซินาเนี่ยโดนแน่ๆโดนเผาไฟแน่ๆไม่ละหมาดเนี่ยอ่านกุรอานแล้วไม่ละหมาดแต่โดนแน่ฉีกหน้าหินทุบหัวเนี่ยโดนแน่โกหกนินทาเนี่ยถูกฉีกปากฉีกหูฉีกจมูกฉีกตาโดนแน่บาปทุกอย่างที่เราจะเตาบัตตัวต้องรู้จักโทษของมันเราถึงจะสามารถถอนตัวจากบาปนั้นได้แล้วเราต้องศรัทธาสามต้องให้อัลลอฮ์เนี่ยยิ่งใหญ่ให้ได้ในใจของเราอัลลอฮ์ต้องเป็นพระเจ้าจริงๆริสกีต้องอยู่ที่อัลลอฮ์จริงๆถ้าเราตักวาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ทางออกแน่ๆไม่ต้องกลัวหรอกแลกกับการถอดฮิญาบเพื่อจะทำงานแลกกับการไม่ละหมาดวันศุกร์เพื่อที่จะทำงานนะแลกกับการไม่เรียนศาสนาเพื่อที่จะหาอาชีพเนี่ยเรามั่นใจกับอัลลอฮ์ต้องอัลลอฮ์ต้องยิ่งใหญ่จริงๆก่อนเสียงอาซานอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรดังขึ้นมาเนี่ยใจเราอยู่ตรงไหนอยากละหมาดหรือไม่อยากละหมาดถ้าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่แล้วกลัวอัลลอฮ์เราจะสามารถเตาบัตตัวได้4ต้องไปเรียนรู้ภาพการลงโทษของอัลลอฮ์กับกลุ่มชนในอดีตก่อนอัลลอฮ์ลงโทษคนในอดีตในสมัยนบีนูห์ลงโทษทำไมนูห์เอาแต่ละอย่างขึ้นรถไปขึ้นเรือไปอย่างละคู่ละคู่ครอบครัวของท่านด้วยแล้วไม่ต้องมาถามนะว่าครอบครัวของท่านเนี่ยที่จมน้ำน่ะเป็นยังไงนบีนูห์อัลลอฮ์บอกแล้วไม่ต้องถามแต่ก็ยังจะบอกอัลลอฮ์เขาคือครอบครัวของฉันไม่ใช่การงานของเขาไม่ใช่การงานของครอบครัวของคนที่ศรัทธาเพราะนั้นเราต้องรู้จักก่อนบทลงโทษที่มีอยู่เนี่ยลงโทษยังไงเราจะได้กลัวไม่งั้นเราไม่รู้จัก5เราต้องไม่อยากที่จะตายในสภาพที่เราคิดว่าเราทำบาปอ่ะเราอยากตายในสภาพนั้นไหมกำลังทำซินากำลังด่ากำลังลักขโมยเราต้องไม่อยากตายในสภาพจบชีวิตในสภาพเหล่านั้นน่ะ6พูดกับตัวเองว่าเมื่อไหร่ที่คิดว่าอยากจะทำดีอ่ะเมื่อไหร่เห็นรอมาตั้งนานแล้วจะเลิกความชั่วเมื่อไหร่ถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาเมื่อไหร่จะเลิกเนี่ยถามสิแล้วเมื่อไหร่จะได้ทำถามตัวเองว่าจะลงมือทำได้หรือยังหรือว่าได้แต่พูดอย่างเดียวแล้วมันก็รออยู่นั่นแหละเราก็ไม่มีโอกาสจะได้ตอบะตัวแล้วก็เปรียบเทียบรางวัลที่อัลลอฮ์ให้สิอากาศที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยตัวเราที่อัลลอฮ์ให้กับความช่วยที่เราทำเนี่ยความช่วยที่เราอยากทำที่เราทำแล้วทำไม่เลิกอ่ะมีอะไรบ้างความช่วยโอ้ฉันดีชอบมากเลยอันเนี้ยไอเราอยากจะเลิกมันกันแหละความช่วยเนี่ยแล้วมีบางอย่างที่มันเป็นบาปที่ฉันเลิกไม่ได้เขียนมันด้วยแล้วก็เขียนเนี่ยมั้งที่อัลลอฮ์ให้เขียนได้เยอะแล้วเปรียบเทียบว่าเราจะทำไหมอัลลอฮ์ให้ขนาดนี้ขนาดนี้แต่จะเลิกได้ไหมเราจะได้มีโอกาสเนี่ยตั้งต้นทุนเอาไว้หาแนวทางกับชีวิตของเราไว้นะครับก็คงฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้อินชาอัลลอฮ์ถ้าสิ่งใดที่ไม่ดีก็ตอบัตตัวขอดุอาให้กันนะครับพี่น้องอย่านินทากันขอดุอาอะไรที่เราไม่ชอบในสังคมและเราเปลี่ยนด้วยมือไม่ได้เราเปลี่ยนด้วยปากเราไม่ได้เราทุกคนจะกลับไปที่บ้านเราทุกคนจะกลับไปที่บ้านและเราจะกลับไปขอดุอาเพราะเราใช้มือกับใช้ปากไม่ได้ให้สังคมเปลี่ยนแปลงให้เรารักกันบนพื้นฐานของศาสนานะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะชะดุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้อง
เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์